ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Skybee ค่ะต้องบอกว่าในครั้งนี้ค่ะ Skybee ของเราจะเป็นเวอร์ชั่นแบบวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะเล่นวันละ10นาที15นาทีแค่นั้นค่ะเพราะเราสัญญากับคนดูไว้แล้วค่ะว่าเราจะเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเป็นหลักมอดนี้เป็นส่วนเสริมค่ะในช่วงนี้นั่นเองโอเควันละ10นาทีจิตแจ่มใสค่ะอยากเล่นมอดไงอดไม่ได้ชีวิตชอบเล่นมอดแพ็กมากๆเลยค่ะวันนี้เราอยู่ในมอดแพ็กสกายบีตามชื่อเลยค่ะโลกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยผึ้งแต่วันแรกยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอผึ้งหรือเปล่านะจัดไปค่ะฮึบโอ้เยอะ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 โอ้ไม้32อย่างไวเลยนะเนี่ยแต่ต้นอ่อนต้นไม้ร่วงไปข้างล่างหมดเลยค่ะตัดด้วยพลังแห่งมือนี่เลยค่ะโอเคอย่างน้อยยังเหลือต้นอ่อนต้นไม้อยู่ข้างบนนู้นอย่างแรกสุดก่อนที่จะทำอะไรใดๆก็ตามสิ่งที่ต้องมีเอ๊ะนี่คืออะไรโอ้สามารถเลือกปิดเสียงได้เสียงอะไรดังไปเสียงรางรถไฟดังไปก็ปิดได้ใช่ไหมโอ้อย่างนี้ดีค่ะเป็นระบบที่ออกแบบมายอดเยี่ยมมากสกายบล็อกสิ่งสำคัญที่ต้องทำนั้นได้เลยค่ะขอแนะนำเลยสแลบปูเกาะให้กว้างก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนนะว่าในมอนนี้มีคาถาก่อสร้างหรือเปล่าอ่าฮะมีค่ะชัดเจนเลยแต่ว่าก้อนหินหายังไงเนี่ยยังไม่รู้วิธีหาฉะนั้นเราปูด้วยมือก่อนแล้วกันค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเสร็จแล้วโอ้ปูเกาะใช้เวลาค่ะนี่ไงกำลังจะค่ำมืดแล้วค่ะตอนนี้ไหนไม้ที่เราเหลืออยู่เอากลับเป็นบล็อกคืนได้หรือไม่อ่ะปกติมันจะทำได้นะแต่เหมือนจะทำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเฮ้ยมิดเคาน์เตอร์นอกจากจะเป็นของตกแต่งแล้วเก็บของได้ไหมของตกแต่งล้วนๆค่ะได้แต่เดินข้ามไอเราก็นึกว่าเก็บได้ไม่ได้นี่นะโอเคไม่เป็นไรเอาไปวางเลยค่ะระหว่างนี้ปลูกต้นไม้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวร่วงไปข้างล่างแล้วค่ะความมืดมาเยือนแล้วค่ะดูท้องฟ้านั่นสิมันมืดมากเลยใช่ไหมกลัวว่ามอนเตอร์จะเกิดบนนี้เหมือนกันเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดไหมนะมอนเตอร์จะเกิดไหมนะนั่นน่ะสิคะฝักท็อตก่อนมืดจริงๆเอาล่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มสตาร์ทกันเลยค่ะอย่างแรกสุดเขาบอกว่าตัวเองไม่อยากมืดใช่ไหมก็หาความสว่างสิคะนี่เลยเขาบอกว่าแพทเทิร์นค่ะเฮ้ยได้แพทเทิร์นมาแล้วถ้าจำไม่ผิดโต๊ะคราฟที่เรามีนี้สามารถคราฟรวมกับแพทเทิร์นได้นะใช่หรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วได้โอเคเป็นของมอดติงเกอร์ค่ะโอ้โหนั่นไงพอชิดกับกล่องเราก็จะเห็นไอเทมเลยค่ะเดี๋ยวนะย้ายโต๊ะก่อนเอาให้ออกนิดนึงแบบนี้นั่นเองเพราะว่าโต๊ะคราฟเวอร์ชันนี้จะสังเกตว่าสมุดสีเขียวไม่มีเนาะแบบนี้ดีกว่าค่ะมีสมุดสีเขียวให้เรามองเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องคราฟอะไรนี่เลย Part Builder มาโอเคโอเคถ้ามี Part Builder เดี๋ยวคราฟแพทเทิร์นก่อนค่ะ Part Builder ใส่เข้าไปใส่ไม้มาสิ่งที่เราต้องการคือดามจับใช่นอกจากพันบิวเดอร์อยากจะได้ทูสเตชันค่ะติงเกอร์สเตชันด้วยวางลงไปมันเป็นของที่มาคู่กันค่ะสิ่งที่เราต้องใช้คือด้ามจับแล้วก็ใบมีดค่ะแล้วก็ข้อต่อข้อเชื่อมได้เลยค่ะจัดไปใบมีดนี่ใบมีดข้อต่อข้อเชื่อมค่ะจัดมาแล้วแล้วก็ติ๊กเลยสิ่งที่เขาอยากให้เราคราฟคือเขียวค่ะตึ๊ดขามานั่นเองเกี่ยวที่ได้มานี่นี่ไงสามารถเก็บเกี่ยวใบไม้ได้ค่ะเอ็กควิทได้ไหมโอ้โหทีเดียวพังแล้วเอ้ยตกใจกดชิปโอ้ร่วงตายใบไม้นึกว่าร่วงตกเกาะโอ้ยตกใจเลยค่ะเอ้ยพังไม่เป็นไรซ่อมง่ายซ่อมง่ายไหนเอ้ยนี่ไงสเตชันค่ะใส่ไปใส่ไม้ไม่ซ่อมละโอ้โหชีวิตดีค่ะจัดต่ออุ้ยพังอีกรอบนึงก็ซ่อมอีกรอบหนึ่งค่ะ
อู้นี่แหละอ่ะส่วนที่เหลือค่ะมือเปล่าก็พอละเอาล่ะใบไม้ที่ได้มาเขาบอกว่าสามารถเอามาคราฟรวมกันได้แบบนี้ได้เป็นสตริงค่ะ30สตริงจากนั้นคราฟต่อสิคะขนเกะใช่เลยแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถคราฟเตียงนอนได้ยอดจริงๆอ่ะล่ะนอนแกผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปอย่างไวเลยทีนี้เขาบอกเราค่ะว่าถ้าอยากได้ท็อตนะเหรอไม่ยากเลยปกป้องเกาะให้ปลอดภัยค่ะขอเพียงแค่เรามี1ท็อตเราจะสามารถคราฟบางอย่างได้วางท็อตลงไปวางไม้สติ๊กแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมเข็มไฟค่ะกองไฟได้มาแล้วแล้วเขาก็บอกว่านี่ถ้าเราเอาไม้ใส่ลงไปอย่างนี้นะเราจะได้มาเป็นท็อตนั่นเองโอ้โหแบบนี้มีในไหมครับเอาชูรอดด้วยไหมเนี่ยมีว่าไม่มีนะโอ้ยแหลกโอ้ยร้อน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 แหล่งท็อตค่ะแหล่งท็อตโอ้ยยอดเลยนะท็อตมาเป็นแบบ18แล้วค่ะถ้าฉะนั้นก็ปักเลยค่ะไม่ต้องกลัวมอนเกิดอีกต่อไปง่ายๆเลยแล้วถ้าเรามีไม้มีสิ่งหนึ่งที่เราคราฟได้ค่ะทั้งหมักปุ๋ยใส่ทุกอย่างลงไปโอ้ยใบไม้ใส่ได้น้อยมากนี่เราก็จะได้บนมิวนั่นเองของดีค่ะโอ้ใบไม้ไม่ค่อยคุ้มแล้วเนี่ยนานกว่าจะเต็มค่ะแต่ก็ต้องใช้ใบไม้นี่แหละเอาล่ะวางสิเอออ้าวไม่ได้ย่าเหรอเอาก็คือได้ยานี่ไงได้สีมาแล้วโอ้หนึ่งสีค่ะแหล่งข้าวกินนั่นเองมีว่าเราควรทำอุปกรณ์เพิ่มค่ะโอเคใส่เข้าไปอย่างน้อยของที่ต้องมีขวานพิกแอคเอาเผื่อไว้เลยไหมก็ได้นะอ่ะใส่มาเลยค่ะด้ามจับ1ด้ามจับ2พอต่อโอเคทีนี้ประกอบร่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บขวานไม้อ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ้ยกดผิดต้องกดนี้ก่อนพิกแอคไม้อ่ะได้ละเบื้องต้นเพื่อความสะดวกทีนี้เราก็จะตัดไม้แน่นอนตัดหนึ่งทีคงพังเฮ้ยยังไม่พังตัดอีกรอบอุ้ยอาหารยอดเลยค่ะมาปลูกพืชกันเลยดีกว่าเฮ้ยปลูกพืชเล่นการโตได้เหรอนั้นโอ้เอาซิดเอาเมื่อกี้ซิดหายซิดหายเล่นการโตได้ไหมเหมือนจะได้นะคะเนี่ยได้โอ้ยอย่างนี้ดีเลยอะกดสิดึง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 เอ้ยได้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 นี่แหละนี่แหละมาไวๆอะโอ้แรงหาซิดชั้นดีเอ้ยได้ข้าวมาแล้วใช่ไหมเอาล่ะขนมปังค่ะโอ้โหอาหารอย่างดีรอดแล้วเราเขาบอกว่าถ้าเรามีซีดใช่ไหมเราสามารถเอาซีดไปคราฟบางอย่างที่น่าสนใจได้ค่ะแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจเฮ้วางบนหญ้าปึ๊บเพื่อรอให้เติบโตเขาบอกว่าสามารถเติบโตได้มาเป็นพวกสัตว์ค่ะจริงเหรอเอ้ยWhat? อะไรนี่ปลูกพืชแล้วได้ไก่โอ้มันสุดยอดไปเลยอ่ะตึ๊ด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 หัวโตๆมาโตมาโตเร็ว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 แล้วไงเอ่ยเก็บเกี่ยวเหรอเฮ้ยโอ้โหได้ไก่อ่ะมา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 แล้วมา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 แล้วนี่เฮ้ยได้ไก่มาเลี้ยงแล้วค่ะ2ตัวดีงามเขาบอกว่าถ้าเรามีโบนมิลเยอะอ่ะให้เราเอาโบนมิลไปเปลี่ยนเป็นสี1โบนมิลแล้วก็สี4สีค่ะนี่เลยเราจะได้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยแบบดอกไม้ใส่ลงมานั่นแหละเก็บเลยค่ะสีที่เราต้องการเป็นสีฟ้าค่ะนี่คือดอกไม้สีฟ้าไหนไหนขยับขยับโอเค
แต่เขาบอกว่ามันยังไม่ใช่สีฟ้าที่ใช้ได้เราจะต้องมีครกกับสากค่ะเอาไปตำให้กลายเป็นสีฟ้านี่ไงสีฟ้าแบบลาพิลาซูรีได้หมดแล้วแล้วก็ไปหามันสองอย่างสิไม่ใช่สองอย่างสองอันค่ะด้ามจับเอาล่ะได้เวลาคราฟแล้วถ้าเรามีด้ามจับวางอย่างนี้แล้วก็วางกิ่งไม้แบบนี้แล้วก็สีฟ้านี่เลยลิงกิ้งทูค่ะจากมอสแอชอลสกอรีมอสดวงดาวนั่นเองนี่ก็คือของมอสดวงดาวเช่นกันไม้มาวางแล้วก็ลิงลิงละอุ้ยมันคือสายใช่เลยค่ะโอ้เขาบอกว่าใช้แสงดวงดาวไม่เยอะนะเนี่ยถึงเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือตอนกลางวันแล้วถ้าเอาทรายไปเผาเอาได้ไหมได้โอ้เป็นทรายที่เรืองแสงแสบตามากเลยค่ะปกติมันจะอยู่ที่ 65-75% ไงเราก็ลดลงอ่ะทีนี้เราก็จะไม่แสบตามันจะเป็นสีขาวแบบแค่ขาวไม่ขาวสว่างเห็นปะแค่ขาวเฉยๆไม่ขาวสว่างอู้ได้มาแล้วเป็นแผ่นกระจกค่ะนี่แล้วเอาวางแผ่นกระจกต่อใช่วางไปค่ะอุ๊ยได้มาแล้วนี่1กระจกนิรภัยค่ะเอาเป็นว่าเป็นกระจกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะคราฟต่อค่ะนี่เลยได้มาเป็นขวดโหลแล้วซึ่งเป็นขวดที่ดีมากมิวดูข้อมูลมาแล้วค่ะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆอย่างเช่นตรงนี้เลยค่ะถ้าเรามีใบไม้เราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นดินได้มีเอฟเฟคขึ้นแต่ไม่เห็นหน้าตานั่นไงได้มา1ดินละโอ้โอเคดีงามมากๆอ่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ได้1ใช่ป่ะก็เป็นวิธีหาดินแบบเริ่มต้นเกมค่ะดีงามถือว่าใช้ได้เลยแหละนอกจากนี้ถ้าเรามีบนบล็อกเหลือใช่ไหมแนะนำเลยค่ะนี่บนเหลือไม่ใช่บนบล็อกถ้าเป็นบนบล็อกค่ะแล้ววางในแสงแบบนี้ปึ้งนั่นแหละเราจะได้เป็นเคลย์ค่ะเอ้ยไก่เอาไข่แล้วโอ้โหสุดครับเค้กขึ้นมาทันทีเลยค่ะเคลย์นี้เป็นอะไรที่ดีมากเป็นของที่ต้องใช้อ่ะใส่ไปขอให้ได้เป็นบริกเลยค่ะได้เวลาในการหาน้ำแล้วคือแบบถ้าเป็นดินใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแบบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเขาบอกว่าต้องการความร้อนระดับต่ำโอเคใส่เข้าไปค่ะมีหลายน้ำด้วยอะเลือกสูตรก่อนใส่เข้าไปใช้เวลานานกว่าเดิมค่ะ2นาทีเอ๊ะหุ้ยได้มาเป็นคอนเทนเนอร์แบบนี้เลยค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะฟูอิดคอนเทนเนอร์อ่ะ1วอตน้ํา100แล้วนี่คืออะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่น้ําได้มาแบบนี้เลยค่ะอ้าวเอ๊ะไม่แน่ใจเรื่องนี้เลยเขาบอกให้คลิกที่แท้งค่ะแต่ว่าแท้งมันเป็นอะไรที่เรายังคราฟไม่ได้นะตอนนี้นี่โอเคเดี๋ยวต้องลองดูค่ะสิ่งที่หมิวเห็นว่าคราฟได้มีแค่นี้นะถังค่ะแล้วถังไปเผาหวังว่าจะได้นะโอเคได้ตักน้ำออกมายอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะทีนี้มิวมีน้ำสองถังวางไปตักมาเอ้ยได้เวลาหาก้อนหินก้อนแรกแล้วเขาบอกให้เราต้องมีน้ำแล้วเราก็ต้องมีซีดอะไรก็ได้ค่ะเอาล่ะน้ำออร์แกนิกค่ะเอ๊ะไม่ถูกต้องเราวางแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าเราใส่น้ำหนึ่งถังไปแล้วมันมีท่อค่ะท่อของมอสนี้คิดว่าน่าจะใช่นะอุ้ยดินเก็บก่อนก็ได้ค่ะของดีเลยโอเคต้องเอาน้ำมาใส่ที่ตรงนี้ค่ะเชื่อมต่อกันนั่นเองมันจะมีของบางอย่างที่ใส่ไปเลยไม่ได้โอ้วิดคอนเทนเนอร์ค่ะนี่เลยวางน้ำลงไปแล้วก็เอาทรายมาค่ะทรายที่ได้จากการเปลี่ยนไม้ด้วยแสงของดวงดาวสิ่งที่มิวจะคราฟคือบางอย่างที่ทุกคนคุ้นตากันแน่นอนนี่เลยของทุกอย่างครบค่ะรอเวลา17วินาทีเห็นกล่องตรงนี้ไหมคะถ้ามีอะไรที่เราแบบใส่เข้าไปเลยไม่ได้อ่ะนี่ใช้กล่องช่วยได้นั่นเองอ่ะ
ได้มาแล้วค่ะโตเซนครับเลยสิคะรออะไรมีสิ่งที่เราสามารถใช้โซเซนครับได้นี่เลยค่ะโซแคมป์ไฟเขาบอกว่ามันคือไฟความร้อนสูงนั่นเองเราต้องเอาดินค่ะมาอัดบล็อกรวมกันก่อน2บล็อกแบบนี้แล้วเราก็เอาโซแคมป์ไฟค่ะวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาตรงนี้แล้วกันเนาะไหนๆก็มีท่อมาถึงตรงนี้แล้วค่ะวางลงไปแล้วเราก็สามารถเสิร์ชหาสิ่งที่ต้องการได้ลาวานั่นเองนี่กี่นาที2นาทีกว่าค่ะติ๊กถูกด้วยนี่ไงความร้อนระดับสูงค่ะเขาไม่ทิ้งออกมีโหลตรงนี้อยู่ออกมาที่แบบพื้นที่ว่างค่ะโอ้โหเคถังเคเราใช้ได้ครั้งเดียวค่ะน่ะว่าแล้วความร้อนสูงแตกเลยแต่ใดๆก็ตามเอ้ยก้อนหินว่าแล้วสตอเนี่ยกว่าจะเข้าสู่ยุคหินไม่ง่ายเลยทุกคนคะก้าวเข้าสู่ยุคหินแล้วค่ะเห็นอุปกรณ์ในมือของเราไหมนี่มันยุคหินแล้วนะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะสกายบีมีอะไรแบบนี้น่าสนใจมากเลยระบบเควสของเขาดีมากค่ะมีรูปภาพให้เห็นได้แบบเด่นชัดเลยนะว่าต้องทำสเต็ปนี้ก่อนไปสเต็ปนี้แล้วค่อยไปสเต็ปนั้นต่อค่ะในวันนี้เราได้เข้าสู่ยุคหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ง่ายไม่ยากค่ะความยากกำลังพอดีเลยนะเนี่ยโอเคก็คือทรัพยากรไม่ได้หายากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หาง่ายจนเกินไปค่ะถือว่าเป็นวันที่ดีเนาะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับสกายบีบ๊ายบายค่ะ